คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่28/2557เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. ให้นายชูเกียรติรัตนชัยชาญเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน 2. ให้นายดิษฐัตโหตรกิจรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ